ังมากดังที่สุดเลยคือแอร์ดังมากทุกคนคือถ้าพูดง่ายๆมันคือแถวๆทางนี้ปิ่นเก้าบอกว่าตั้งหัวเสกคือตรงนี้คือปิ่นเก้าป่ะก็ได้ก็ได้โอเคคุณผู้ชมร้านแรกของเราพามากินร้านหน้าที่ขาย24ชั่วโมงกับร้านร้านหน้าอาหลิวไปดูเลยดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนไปเลยจ้าเฮ้ยทุกโต๊ะก็โหดร้ายบ้างมึงอะไม่ช่วงนี้ต้องมีช่วงนี้เกี่ยวกันมาที่เมนูแรกนะครับเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูฮอตชีสฮอตชีสนี่เลยนั่นคือราดหน้าห่อไข่หมูจ้าตอนแรกที่พูดว่าห่อไข่ว่าจะมาเป็นเหมือนแบบไข่เจียวอ่ะพี่ตั้มมันเหมือนเป็นเอาไข่ไปตีกับแป้งอะหรอกับเส้นใช่ไหมฮะอ๋อแป้งไปตีกับเส้นให้ดูความเยิ้มเขานะก็ผมต้องบอกว่ามันก็หอมไข่อ่ะมันกรอบมากเลยข้างนอกข้างในมันนุ่มมากกลมและที่สำคัญนะน้ำร้านหน้าเขารสชาติดีมากนะฮะดีแบบว่าไม่ปรุงอ่ะหอมมันอยู่แล้วแต่ว่าใครแบบชอบกินเปรี้ยวเผ็ดก็เติมได้เหนียวนุ่มลองหมูบ้างดีกว่าชอบอ่ะเฮ้ยดีว่ะหมูก็นุ่มแช่เลยนะคะสำหรับราดหน้าห่อไข่ค่ะพอแล้วมั้ง ต่อไปผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ค่ะหรือเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วคุณผู้ชมผัดใหญ่เส้นอิ๊วนี่ควันพวยพุ่งนะจ๊ะผักกระน้าคือกรอบหอมกระทะมากตั้มเอ้ยเนาะเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดใส่กุ้งมีเห็ดหอมด้วยออกเผ็ดๆนิดนึงรสจี๊ดจ๊าดเนี่ยรสจี๊ดจ๊าดกุ้งเขาใช้กุ้งตัวใหญ่หน่อยนะแล้วก็สด ซื้อมา1วันเนี่ยใช้1เดือนมันสดแล้วแบบนั้นอ๋อวันต่อวันใส่ตลาดวันต่อวันตอนนี้นะกูไม่ไหวการที่เมนูนี้แบบว่าแม่งคือตั้มเลิฟอันนี้มากที่สุดยังไม่หมดเหรอจะบอกว่ายังไม่หมดค่ะเรายังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะเรียกว่าเมนูอะไรนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นข้าวหมูพริกสมุนไพรไข่ดาวสมุนไพรก็จะมีกัญชากัญชามองกัญชาไม่ใช่สมุนไพรนี่คือมีอะไรบ้างคะพวกตะไคร้ครับใบมะกรูดแล้วก็จะมีเป็นพริกไทยอ่อนครับผมค่ะแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งเมนูค่ะนำเข้ามาได้เลยค่ะหมดหรือยังหมดแล้วสปาเกตตี้เส้นดำผัดขี้เมาค่ะซึ่งความพิเศษของอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเส้นดำของเขาเนี่ยเป็นเส้นสดด้วยทำเองเลยว่างขนาดนั้นเลยฮะอยากได้คุณภาพหอมสมุนไพรเลยแหละขับลมขับอะไรดีนะพี่ตั้มเคลื่อนลมหมุนเวียนว่าแล้วขอเอียงตูดหน่อยดีอันนี้แชร์เราชอบต่อไปเส้นสปาเกตตี้ดำผัดที่เมาทะเลนี่คุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบเส้นดำของนี่นะค่ะสามารถเอาเส้นดำเนี่ยไปทำเป็นราดหน้าได้ค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไปผัดกับผัดอิ๊วก็ได้สามารถทำได้หลายอย่างใช่นึกถึงไหมของเส้นดำค่ะมันหอมดีมากที่ดีอย่างนึงที่นี่ดังมากดังที่สุดเลยคือแอร์ดังมากแอร์ดังมากทุกคนแชร์เลยนะสำหรับสปาเกตตี้เส้นดำผัดขี้เมารักเลยอร่อยแล้วสรุปเลยนะคะสำหรับร้านร้านหน้าอาหลิวใช่ค่ะอันนี้ค่ะอันเชอร์ค่ะเราอยู่ที่ตรงข้ามเยื้องๆตั้งโคตรเสงนะฮะใกล้ๆซอยจรัญ67สี่แยกบางพลครับเปิดทุกวัน24ชั่วโมงเลยครับโอ้ไม่มีเวลาหยุดไม่มีเลยไม่มีเลยครับที่เห็นตาดำๆนี่คือไม่ได้แบบโดนชกอ่ะ14ปีแล้วที่ไม่ได้นอน
องแบบเป็นสูตรที่แบบฮ่องเต้มาและนี่คือร้านขาหมูฮ่องเต้บางพลัดจ้าเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะแบบเคยไปกินแถวถนนบรมราชชนนีค่ะเขาย้ายมานี่แล้วใหญ่กว่าเดิมนะอ่ะด้านหน้าก็คือขาหมูราคากี่ตั้มมีไส้มีไข่นะครับจ้าตัวนี้กุนเชียงแล้วก็หมูทอดหมูกรอบนะครับนี่เยื่อไผ่ซุปเยื่อไผ่นะครับอันนี้เป็นไอ้นี่เกี๊ยวฉ่ายเกี๊ยวฉ่ายดอกไม้จีนนะครับผมเริ่มจากขาหมูเลยละกันตั้มคุณผู้ชมข้าวที่นี่นะครับเขาใส่นี่เผือกกับมันกินมันติดเผือกกินเหมือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเบือกกินน้ำเหมือกกินฟันกินน้ำมันกินน้ำเบือกกินน้ำเหมือกกินฟันเนื้อสัมผัสแรกหมูเขาแน่นนะใช่แล้วก็ตัวไส้ของเขาก็คือไม่มีกลิ่นคาวเลยสะอาดน้ำพะโล้คุณผู้ชมค่ะมันจัดจ้านอ่ะข้นข้นหวานเค็มแบบซุปข้าวอร่อยลึกล้ำเหนือกำหนดลึกล้ำเหนือกำหนดเดี๋ยวลองหนังหน่อยนะจ้ะกูบอกเลยว่าหนังดีมากก็คือหนังอ่ะนุ่มไม่ยุ่ยนุ่มหนึบอยากให้เราเอิญว่าที่คุณเพียงแล้วคุณเพียงก็ค่าดีโอ้โหอร่อยอร่อยไหมมันได้รสชาติแบบหมูที่เพียงเต็มเต็มใช่ติดแบบใช่ไหมใช่มันแน่นแบบเหมือนแบบบีบทิปกระทืบกระทืบเหยียบมันแน่นรสชาติคล้ายหมูแผ่นนะรสชาติได้ลองซุปละหน่อยผมดูง่ายผมนะหวานเกลียบผมปลายนึงต้องมีผมแหละมีอมผมนิดนึงนิดแต่นั่นคือซิกเนเจอร์ของปลาแล้วก็จะมีน้ำชาไม่อยากใส่ก็ดีว่ะผักแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะก็จะมีน้ำตาลร้อนๆให้ซดจะได้แบบไม่มีไขมันเกาะเส้นเลือดเออเขาบอกว่าเวลาที่เรากินของมันๆอ่ะจริงๆไม่ควรจะกินน้ำเย็นตามลงไปคุณผู้ชมไม่ได้กินถ่านร้อนมานานแล้วความรู้สึกแม่งดีว่ะดีนะเออหลับตาเหมือนแบบบ้านเกิดเลยอ่ะเมืองจีนลองปังลองเราสรุปเลยนะคะสำหรับร้านขาหมูฮ่องเต้บางพลัดแชร์ค่ะแชร์ไหมแชร์แน่นอนครับคุณผู้ชมเปิดทุกวันนะคะจะหยุดเฉพาะแค่นะคะอาทิตย์ที่4ของเดือนค่ะวันอังคารพุธพฤหัสนั่นเองค่ะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็นร้านปิดท้ายของเราเนี่ยไก่แน่นอนไก่แน่นอนไก่อร่อยคุณผู้ชมร้านนี้หมูแดงหมูแดงอร่อยนะครับต้มยำไม่อร่อยแต่หมูแดงอร่อยไปลองเลยนี่ดูหมูกรอบก่อนชิ้นโคตรใหญ่เลยหนังกรอบมากคุณผู้ชมอ่ะเริ่มที่หมูแดงส่วนเธอเริ่มที่หมูกรอบโอ้โหหอนหมูกรอบจานนึงครับผมหมูกรอบเปล่าไม่เลยหนังกรอบมากคุณผู้ชมดูหมูแดงครับจะมีมันเห็นไหมมันจะทำให้นุ่มนุ่มจริงไม่ได้ดีแต่หมูกรอบหมูแดงก็ดีหมูแดงก็โดนลองไข่นะจ้านุ่มนี่เราอดใจไม่ไหวกับความกรอบของหมูกรอบเว้ยเราเลยต้องสั่งหมูกรอบมาค่ะที่นี่มีซีอิ๊วดำให้นะซีอิ๊วหวานสั่งได้นะครับจิ้มเข้าไปทำยังไงวะที่แบบไอ้ตรงนี้มันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มเออทอดยังไงวะตั้มเพราะเขาจะต้องทำให้ข้างในมันสุกก่อนด้วยการต้มเออ
สร็จปั๊บเอาไปอบเพื่อให้ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันสุกอยู่แล้วมันเข้าใจป่ะนี่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 ต้องดูนี้มันจะดูน่ากินคุณชอบโอ้คนข้าวหมูกรอบมีหรอดีมากชอบที่ข้างในมันนุ่มแบบโอ้ข้างในมันข้างในไอ้ชั้นข้างในอ่ะมันนิ่มจนแบบละลายเลยอ่ะมาลายยินเสียงป่ะลองเข้ามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวมาหายใกล้ไปเคี้ยวใกล้ๆกรอบมากตั้มดีมากสำหรับร้านหมูแดงอร่อยหมูกรอบก็ดีว่ะต้องไปทำป้ายเพิ่มเขาเขียนหมูแดงขีดหมูกรอบอร่อยแชร์ไปเลยนะสำหรับร้านหมูแดงอร่อยนะคะย่านสิรินธรค่ะเนื้อนางเดินทางคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้กับสินเชื่อด่วนไม่ใช่เลยต้องเพิ่งเสกมาเล็กน้อยนะคะราวๆ 2-300 เมตรนะคะก่อนถึงสิรินธรซอย 7นะคะครบเลยค่ะซ้ายมือหมูแดงอร่อยค่ะเปิดทุกวันนะคะหยุดพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะและฝากไว้ด้วยสำหรับอร่อยต้องแชร์นะคะแฟนเพจอร่อยต้องแชร์ดูย้อนหลังบักกะบู.tv ใช่ครับ bugabo.tv bugabo.tv yes และโซเชียลอื่นของเราดูข้างล่างเอานะครับไม่พูดแล้วนะครับคันคอมากตอนนี้นะครับมีตำรวจพิษแล้วก็ไอจีเราสองคนแอมแปดจุดแอมแปดและแอมแปดจุดตั้มซ่าครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะใส่หน้ากากด้วยนะช่วงนี้